สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเบาๆข่าวเย็นๆครับทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยครับ 17:15 น.โดยประมาณจนถึง 17:55 น.ครับวันนี้อยู่2คนครับคุณศศิธรภวงกฐิโลกและผมณรงค์จันทร์ทองครับพร้อมข่าวสารมากมายเลยวันนี้ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันต้องยกให้กระทรวงสาธารณสุขต้องยกให้คุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ไปทุกที่แถลงทุกงานแล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องคนไทยนะฮะในการดูแลในการเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019นะครับหรือว่าไวรัสอู่ฮั่นไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี่แหละครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยเนี่ยมีการตรวจสอบข้อมูลกันนะครับที่จีนเนี่ยมีคนเสียชีวิตต่อเนื่องพุ่งไม่หยุดเลยนะคุณผู้ชมคุณสายทอนครับตัวเลขอัปเดตล่าสุดเมื่อเช้านี้นะครับคือวันนี้เนี่ยเขายังไม่มีการนับนะครับเขาจะมาแถลงสรุปอีกทีนึงคือพรุ่งนี้เช้านะฮะในส่วนของจีนเขาเมื่อวานนี้จนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตของเขาเพิ่มขึ้นต่อวันนะเสียชีวิตไปอีก73คนยอดเสียชีวิตโดยรวมในประเทศจีนนะครับ563คนไปแล้วนะฮะยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับวันนึงเนี่ย 28,018 คนเพราะว่าเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,328 คนทางการจีนบอกว่าตัวเลขเนี่ยแม้ว่าจะสูงนะฮะ563คนแต่เขารักษาหายเป็นพันคนแล้วนะครับกลับบ้านได้เป็นพันคนแล้วนะครับตัวเลขล่าสุดในอยู่ที่ 1,153 คนแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังมีผู้ที่ไปเกี่ยวข้องแล้วก็จะต้องเฝ้าระวังคือคนอยู่ในข่ายเนี่ยสูงพอสมควรเลย 282,813 คนแล้วก็ของไทยเนี่ยวันนี้ยังคงเดิมตัวเลขเดิมเลยนะคะก็คือผู้ติดเชื้อนะคะที่ตรวจยืนยันแล้วก็คือ25คนนะคะใช่ครับใน25คนเนี่ยนะคะก็กลับคนกลับบ้านไปได้แล้ว9คนก็เหลืออีก11คนที่ยังคงกระจายรักษาในโรงพยาบาลต่างๆอยู่นะคะแต่ก็มีข่าวดีว่าที่กระจายรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยอาการดีขึ้นเป็นลำดับหมดเลยนะก็มีวันนี้ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่เขาก็มีการออกมาแถลงนะคะว่านั้นหายแล้วมีผู้ที่ติดเชื้อ1คนเป็นชาวจีนอายุ20กว่าเองนะนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเบื้องต้นเนี่ยหายแล้วแต่ว่าจะรอผลการตรวจยืนยันเชื้อว่าไม่มีว่าเป็นลบจริงๆแล้วถึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้นะคะแต่ว่าที่มีข้อมูลที่น่าสังเกตหรือว่าน่าสนใจนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีการบอกว่าคือในผู้ป่วยคนนี้ตอนมาครั้งแรกเนี่ยเขามีอาการไอแล้วก็เป็นไข้ทีนี้พอมาถึงเนี่ยตรวจเชื้อเป็นลบคุณณรงค์แต่เนื่องจากมีอาการไอและเป็นไข้เนี่ยหมอเขาก็ยังให้อยู่ใช่ไหมคะอยู่ไปสักพักอาการก็ไม่ดีขึ้นไอและเป็นไข้ตรวจซ้ำรู้สึกว่าจะต้องตรวจถึง3ครั้งอ่ะแล้วครั้งที่3เนี่ยเอาน้ำจากในปอดออกมาตรวจจึงจะเจอการติดเชื้อเนี้ยเป็นบวกครับไอเนี้ยตรงเนี้ยน่าห่วงแล้วก็น่าคุยมากเลยเมื่อเช้าเนี้ยคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑานะฮะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็คุณหมอเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีสาธารณสุขด้วยนะฮะให้สัมภาษณ์น่าห่วงเหมือนกันว่าไอ้ไวรัสโคโรนาตัวนี้นะครับมันไปติดถ้าเกิดติดคนที่เขาแข็งแรงเนี่ยคนนั้นมีเชื้อแต่มันจะไม่แสดงอาการคนนั้นก็ยังเดินไปมาหาสู่กับผู้คนได้มากมายนะฮะไปทำงานได้ไปขึ้นรถเมล์ไปขึ้นรถไฟฟ้านั้นได้เลยนะไอ้ตรงนี้ที่คุณหมอบอกว่าห่วงมากแล้วก็อีกแบบนึงก็คือพอติดแล้วเนี่ยโอ้อาการออกทันทีแล้วว่าปอดอักเสบหายใจติดขัดประมาณนั้นขึ้นอยู่สภาพร่างกายของผู้ป่วยคุณหมอก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องของการระบาดในขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้ระบาดจากการไปไอไปจามสู่กันเหมือนกับที่เราจะไปติดจากอู่ฮั่นแล้วนะครับตอนนี้มันระบาดสู่คนสู่คนก็คือว่าคนที่เดินผ่านเราคนที่อยู่คลุกคลีกับเราเขาไม่มีอาการแต่เขาติดเชื้อเขาเป็นพาหะอยู่แล้วเราไปรับเชื้อนั้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะคุณหมอเลยบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงมากเลยขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟฟ้านะครับหรือว่าจะไปตามสนามบินไปที่สาธารณะต่างการประชุมของกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ก็เลยเน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยคุณหมอเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยนะฮะจริงๆเนี่ยเราโทรประสานคุณหมออยากให้คุณหมอเข้ามาคุยเข้ามาเตือนเข้ามาแนะนำให้หน่อยแต่คุณหมอบอกว่า
ประชุมทั้งวันหยิบยกข้อมูลมาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะว่าจะเตือนระบบขนส่งสาธารณะยังไงควรจะดูแลรักษาความสะอาดป้องกันการติดเชื้อยังไงมันยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายนะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวรวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆยินดีที่จะมาคุยวันหลังนะคะก็ถามดูว่าเอ๊ะไอ้ข้อมูลสุดท้ายมันคืออะไรก็คือเราแนะนำอย่างเงี้ยเราบอกไปอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอ้าวงั้นคุณก็ต้องเอาตัวยาตัวอะไรที่ให้ผมไปช่วยทำความสะอาดหน่อยสิตอนนี้มันยังไม่มีตัวยาตรงนั้นไงฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะแม้ว่าจะดูเหมือนกับว่ามีข้อมูลบางส่วนที่ทำให้ต้องระแวงระวังอ่ะแต่พื้นฐานจริงๆที่แถลงกี่รอบก็จะมีการเน้นย้ำก็คือว่าไอ้เชื้อเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนรอยไปตามอากาศนะคุณณรงค์มันจะอยู่ในน้ำมูกน้ำลายเสมหะใช่ไหมฮะครับซึ่งรัศมีของมันประมาณ1เมตรนะฮะคือมันจะตกตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับคุณจามไปฮัตเช่ยเนี่ยมันไกลสุดประมาณเมตรหนึ่งถ้าไม่มีคนอยู่ใกล้ตรงนั้นเนี่ยเชื้อโรคตรงนี้มันจะตกลงสู่พื้นอากาศบ้านเราประมาณสัก 34-37 องศาเนี่ยนะครับไม่เกินชั่วโมงมันจะตายส่วนในประเทศที่เขาบอกว่าแพร่กันมากๆเนี่ยคืออู่ฮั่นที่จีนที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีใต้เนี่ยอุณหภูมิเขาตอนนี้หนาวเชื้อมันตกลงพื้นแล้วมันอยู่ได้เป็นวันส่วนบ้านเราที่ห่วงก็คือว่าอยู่ตามอาคารสำนักงานนี่ครับเปิดแอร์กันเย็นฉ่ำเลยอะถ้าเกิดว่ามีผู้ไอมีผู้จามมีผู้ที่มีสารคัดหลั่งอยู่นะฮะเอามือไปป้ายมือตัวเองไปจับตามอุปกรณ์สำนักงานเชื้อมันอาจจะอยู่ได้เกินหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตามที่แนะนำไปกี่รอบกี่รอบเหมือนเดิมคืออนามัยนะของพื้นที่โดยรอบถ้าเป็นบริษัทนี่ก็หรือว่าในพื้นที่ในบ้านอะไรก็ทำความสะอาดไปส่วนอนามัยส่วนตัวก็แน่นอนเรื่องของการล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าเอาไปขยี้อย่างผมเมื่อกี้ผิดแล้วเห็นไหมไปคือพอพูดปุ๊บเนี่ยมันอดไม่ได้ต้องมาจับหน้าจับตาแต่ว่าผมเมื่อสักครู่นี้ขึ้นลิฟต์มาเนี่ยใช้แอลกอฮอล์ล้างมือไปแล้วนะครับแล้วก็หลายๆชาติที่เราพบตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่มากขึ้นเนี่ยนะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนเพราะว่าเขาไปติดตรงเรือสำราญไงใช่ครับไอเรือสำราญที่มี 3,700 คนเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยตอนแรกเจอเนี่ย10คน10อีกวันอีก10ตรวจพบเจออีก10คนกลายเป็น20คนครับคือ3,700คนน่ะเข้าใจไหมว่าไม่สามารถที่จะตรวจวันเดียวเสร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นจะค่อยๆทยอยตรวจไปเรื่อยๆครับวันแรกเจอไป10วันที่2 10ก็ยังไม่รู้ว่าจะอีกเท่าไหร่นะคะแล้วก็เรือลำนี้เนี่ยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยยังเข้าฝั่งไม่ได้ต้องล่องลอยอยู่ที่อ่าวโยโกฮาม่า 3,700 คนต้องอยู่บนเรืออีก14วันเพื่อจะสังเกตอาการคุณผู้ฟังบอกว่างั้นไปจามไปไอบนรถไฟฟ้าคงอยู่ทั้งวันเลยหรือเปล่าใช่ครับแต่เขาทำความสะอาดถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยมีเชื้อมีพาหะอยู่ในร่างกายของตัวเองแล้วก็ไปไอไปจามติดแน่นอนครับแต่ที่กระทรวงสาธารณสุขของเรามั่นใจแล้วก็อยากให้คนไทยร่วมไม้ร่วมมือกันก็คือว่าถ้าเกิดคุณมีอาการไอคุณมีอาการจามคุณมีอาการไม่สบายอันเนื่องมาจากเป็นไข้หวัดไม่ใช่เฉพาะโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี่นะครับหวัดธรรมดาหรือว่าหวัดใหญ่เนี่ยคุณต้องทำคือคุณต้องสวมหน้ากากอนามัยเพราะฉะนั้นเวลาคุณไอคุณจามมันก็อยู่ในผ้าทีนี้พอพูดเรื่องหน้ากากอนามัยเนี่ยก็ย้อนกลับมาถึงหาซื้อไม่ได้อีกตามเคยนะคะโอ้โหวันนี้ที่ว่าเขาเปิดขายที่กระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมครับคนไปเกือบพันคนนะคือวันนี้ช่วงเช้าสาธารณสุขคุยกับพาณิชย์เลยนะคะคุยกันตอนเช้าเสร็จแล้วแถลงหนึ่งรอบใช่ไหมคะก็คือมีการเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ผลิตหน้ากากอนามัยเข้ามาคุยเขาบอกว่าน่าจะมี12รายในประเทศเราแล้วก็มาเชิญมาได้8รายทุกรายก็พูดเหมือนกันว่ายินดีนะคะที่จะเพิ่มกำลังการผลิตให้แต่ว่ามันก็เพิ่มได้ตามศักยภาพที่มีอยู่จะอยู่ๆเนี่ยจะให้มาเพิ่มแบบก้าวกระโดดไม่ได้นะคะคือเมื่อวานนี้เราคุยกับคุณสันติวิธีพรหมบุตรผู้สื่อข่าวของเราบุกไปที่โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเลยนะฮะเขาบอกว่าเต็มศักยภาพของเขาเนี่ยทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงเนี่ยนะครับไม่มีหยุดเครื่องจักรเนี่ย 40,000 อันต่อวันเขาไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ว่าในประเทศเราเนี่ยนะคะตอนวันนี้ที่เลขาธิการอย.ออกมาให้ตัวเลขเนี่ยก็คือวันละ 1,400,000 ชิ้นมีแน่นอนที่เป็นกำลังการผลิตณขณะนี้1ล้านขายในประเทศ 400,000 เป็นออเดอร์ที่เขาสั่งมาซึ่งเขาบอกว่าอันนี้ก็คือสั่งมาเป็นธรรมดาของเขาอยู่แล้วที่มีการสั่งแต่ว่าทีนี้เราก็บอกไปว่าให้ทางผู้ผลิตเนี่ย1ผลิตเพิ่ม2ลดการส่งออกไปต่างประเทศซึ่งอันเนี้ยถึงแม้ว่าจะมีการทำสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่า
มันมีข้อหนึ่งที่ก็บอกว่าเวลามันเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเงี้ยรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะควบคุมได้ควบคุมและตอนนี้เป็นสินค้าควบคุมไปแล้วแล้วคุณก็สามารถจะเอาตรงเนี้ยไปอ้างกับต่างชาติไม่ต้องถูกลงถูกปรับใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือส่วนที่ยืนยันว่า1ล้าน4แสนชิ้นต่อวันเนี่ยนะแล้วขายในประเทศ1ล้านเนี่ยมันน่าจะเพียงพอแต่อย่างไรก็ตามปัญหาคือว่าและไอ้ร้านเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างปัญหาอยู่ตรงนั้นครับกระทรวงพาณิชย์โดยคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์วันนี้ออกมาย้ำชัดเลยนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์กำหนดคิกออฟเปิดขายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนเป้าหมายเนี่ย10ล้านชิ้นทั่วประเทศเริ่มจำหน่ายวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์นี้บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น3กระทรวงพาณิชย์9โมงเช้านะครับโดยคุณจุรินทร์บอกว่าจะมาเปิดขายด้วยตัวเองเลยแต่ว่าจำกัดการซื้อนะฮะคนละไม่เกิน10ชิ้นแล้วก็จะมีการกระจายไปทุกอำเภอทุกประเทศผ่านร้านธงฟ้าลดค่าครองชีพราคาถูกมากครับ2บาท50ถึง5บาทต่อชิ้นอันนี้ตามเกรดตามคุณภาพนะครับทางเลขาอย.เนี่ยบอกว่าต้นทุนนะถ้าเอาแบบพื้นฐานธรรมดาไม่ได้มีเสริมอะไรมันไม่กี่บาทประมาณบาทกว่าถูกต้องถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้บางคนอ่ะกว่าซื้อได้20เนี่ยกล่องนึงอ่ะคุณสมศักดิ์ยุวพัฒน์บอกว่าไปซื้อมากล่องนึงอ่ะ450อ่ะเออปกติไม่ถึง100อ่ะแบบเสริมใยอะไรอย่างงี้พิเศษไม่รู้ก็ปกติธรรมดาเลยนะฮะคือเดี๋ยวจะเปิดขายวันที่8กุมภาพันธ์นี้แล้วก็จะกระจายไปตามอำเภอทั่วประเทศผ่านร้านธงฟ้านะครับเบื้องต้นเนี่ยเขาจะจำหน่าย2ล้านชิ้นในสัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์63แล้วก็จะทยอยส่งให้ครบตามเป้าหมายภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะฮะแล้วก็สถานการณ์แบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะบ้านเรานะถูกต้องครับประเทศเป็นหมดญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นประเทศของเจ้าพ่อแห่งการสวมหน้ากากอนามัยเพราะเขาสวมมาเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนะคะขณะนี้เนี่ยก็ขาดตลาดเหมือนกันนะคะหาซื้อก็ไม่ได้เหมือนกันนะบางทีเนี่ยที่มีขายอยู่เนี่ยมีบ้างบางท้องที่ที่ยังมีขายอยู่แต่ก็ให้ซื้อได้1ห่อเท่านั้นต่อ1คนไม่สามารถที่จะไปกว้านซื้อเยอะๆได้เพราะตอนนี้ขาดแคลนเหมือนกันนายกทวิตข้อความส่วนตัวบน Twitter นะฮะบอกว่ากรณีการขาดแคลนหน้ากากอนามัยเนี่ยหลังรัฐบาลได้ประกาศให้หน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือเป็นสินค้าควบคุมผมได้สั่งให้กระทรวงมหาดไทยและก็กระทรวงพาณิชย์รวมถึงผู้ว่ากทมเร่งจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจร้านจำหน่ายหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือโดยหากพบว่ามีการขึ้นราคามีการกักตุนสินค้าให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดหลังจากนี้หากพื้นที่ใดยังคงมีการร้องเรียนเรื่องนี้ทำให้ประชาชนเดือดร้อนผมจะถือว่าเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นนายกรัฐมนตรีพูดอย่างนั้นแล้วก็ก่อนในนี้ท่านนายกบอกว่าหน่วยงานรัฐนำได้ไหมเอาหน้ากากอนามัยไปแจกวันนี้เหล่าทัพทุกเหล่าทัพเลยครับไปแจกลงพื้นที่เอาหน้ากากอนามัยไปแจกกทม.ด้วยกรุงเทพมหานครเนี่ยเอาไปแจกวันละพันคือเขาจะแบ่งช่วง7โมงเช้าถึง9โมงเนี่ยจะแจก500ชิ้นส่วน5โมงเย็นถึงทุ่มจะแจกอีก500คือตอน1จุดใช่ไหมเดี๋ยวจริงๆจุดเดียวก็หมดแล้วคิดดูดิว่ารถไฟฟ้านะคนในชั่วโมงเร่งด่วนอ่ะมีในสถานีใหญ่อย่างอนุสาวรีย์ชัยอย่างเงี้ยโหจะมีคนมาใช้บริการมากเดินไม่ถึง19ก็หมดอ่ะผมว่านะนะครับคือเมื่อวานเนี่ยแจกเช้า500เย็น500พอมันหมดไวอย่างเงี้ยวันนี้เจ้าหน้าที่เขาปรับเกณฑ์ใหม่เช้ามาแจก 1,000 ไปเลย50นาทีหมดแล้วนะจุดเดียวเองอ่ะคือคนต้องการเยอะจริงๆแต่ว่าก็มีข้อสังเกตหน่อยนึงนะเมื่อวานเนี่ยผมเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นก็ไปเดินว่ามันจะมีหรือเปล่าหน้ากากอนามัยเฮ้ยมีฮะเออมีจำหน่ายอยู่ฮะ N95 แต่ว่าประเด็นคืออันนี้ความเข้าใจส่วนตัวนะครับคือสมมุติว่าอย่างเซเว่นเนี่ยเขามีสาขาเยอะใช่ไหมครับเขาได้มาเนี่ยเขาก็ต้องกระจายทุกสาขาแต่ละสาขามันต้องมีปริมาณที่ไม่มากจำนวนที่ไม่มากแล้วมันคุณณรงค์อาจจะเข้าไปจังหวะที่เขาเพิ่งเอาลงมาวางเห็นพอดีแต่ว่าหลังจากคุณณรงค์ผ่านไปแล้วอีกสักครึ่งชั่วโมงอ๋อใช่ ไม่อยู่เพราะมันมีอยู่3ห่อมันมีอยู่3ห่อผมก็เลยไปหยิบมาห่อนึงไอ้2อีกหมดเลย3ห่อไม่ห่อนึงมันมีแค่อัน2อันเองนะครับแล้วก็อีก2ห่อเผื่อให้คนข้างหลังเขาซื้อบ้างประมาณนั้นคุณอนุทินนะวันนี้ที่บอกว่าโอ้โหแถลงทุกงานไปทุกที่เนี่ยนะครับเรื่องของหน้ากากอนามัยคุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมขอหน้ากากอนามัยไปที่องค์การเภสัชกรรม1ล้านชิ้นคือเขาบอกว่าไอ้ส่วนที่1ล้านที่แต่ละวันผลิตได้1ล้าน400,000อะไรเนี่ยนะ
เป็นกำลังการผลิตเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะขอตัดยอดมาจำนวนหนึ่งเพื่อเอามาไว้ที่ร้านค้าของการเภสัชใช่ไหมให้มีจำหน่ายในร้านค้าอย่างน้อยอ่ะมาที่ร้านค้าของการเภสัชกรรมจะต้องมีจำหน่ายแต่ก็อย่างไรก็ตามจำหน่ายก็จำกัดการซื้ออยู่ดีนะวันนี้คนไปเป็นพันอ่ะผู้สื่อข่าวของเราไปเห็นมาต่อแถวยาวเหยียดอ่ะนะครับเป็นพันนะฮะไปรอซื้อนี่คือความต้องการมันมากมายขนาดไหนครับแล้ววันนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเขารณรงค์ให้เจ้าหน้าที่บุคลากรที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ที่เขาไปรักษาผู้ป่วยนะหมายถึงบุคลากรข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรณรงค์ว่าให้ใช้หน้ากากอนามัยชนิดผ้าเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยข้าราชการของกระทรวงเนี่ยจำนวนเป็นแสนคนเนี่ยลดการใช้แบบที่ใช้แล้วทิ้งลงไปเนี่ยก็ลดความต้องการลงไปคือแล้วมันก็จะมีเหมือนกับกรณีอื่นๆที่เราวิกฤตอ่ะหาซื้อไม่ได้ใช่ไหมสอนให้ทำเลยหน้ากากอนามัยเนี่ยสอนไปแล้ววันนี้ที่ประชุมกระทรวงที่มีการแถลงกันสอนทำเจลล้างมือครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เอาเจ้าหน้าที่มาสาธิตกันในตรงนั้นเลยนะคะสาธิตการทำเจลล้างมือด้วยตัวเองบอกว่าไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ใช้การได้ดีนี่ผมใช้ยังไงรู้ไหมฮะผมไม่มีเจลที่เหมือนกับเอามาเช็ดมือแล้วแอลกอฮอล์มันก็หายแล้วเหือดไปอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็อันนี้เลยฮะร้านสะดวกซื้อที่เป็นบีแอลกอฮอล์ขวดสีฟ้าเนี่ยบางคนเอามาใส่เป็นขวดแล้วก็เติมไอ้ที่มันพ่นสเปรย์ได้ฉีดพ่นมือกำจัดเชื้อโรคได้เหมือนกันครับมันค่อนข้างแรงไงเขาก็เลยแนะว่าให้เอาน้ำผสมก็คือแอลกอฮอล์2ส่วนแล้วก็น้ำ1ส่วนเพื่อให้เจือจางทีนี้ถ้าให้เจลมันจะมีสารที่ทำให้ก่อตัวเป็นเจลถูกต้องก็คือเอาสารตัวนั้นใส่ลงไปมันก็จะมีความหนืดเป็นลักษณะเจลแล้วก็มันอาจจะมีส่วนอื่นๆเช่นคือมันถ้าไม่ได้ใส่สารที่ทำให้ผิวไม่งั้นมันผิวมันแห้งพอใช้มากๆมันแอลกอฮอล์มันทำให้ผิวแห้งก็จะมีสารบางตัวที่ใส่เข้าไปแล้วความชุ่มชื้นกับผิวมันจะทำให้เกิดความชุ่มชื้นถูกต้องนะฮะอันนี้เรามาถึงขั้นนี้แล้วแต่ปรากฏว่าไอ้แอลกอฮอล์เนี่ย 95% เลยที่เป็นองค์ประกอบในการเอามาทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์เนี่ยขาดตลาดไปอีกแล้วองค์การสุรามีปัญหาแล้วล่ะครับคือจริงๆองค์การสุราเนี่ยเขาผลิตแอลกอฮอล์ออกมาจำหน่ายของเขาอยู่แล้วนะครับเราไม่รู้เลยนะฮะเขาคิดว่าผลิตเขาสุราอย่างเดียวนะฮะปรากฏว่าเขาผลิตแอลกอฮอล์ผลิตเจลล้างมือผลิตอะไรพวกนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสุขอนามัยเนี่ยส่งตามโรงพยาบาลส่งตามร้านขายยาส่งตามห้างอยู่แล้วเออเราก็เพิ่งรู้แล้วเขาก็เร่งกำลังการผลิตเหมือนกันครับครับต้องหมักกันเยอะเลยอะแอลกอฮอล์เพราะว่ากทม.บอกใช่ไหมว่าทางได้เรื่องของเจลล้างมืออะไรต่างๆกำลังประสานอยู่ขององค์การสุรานะครับส่วนเรื่องของความคืบหน้าในการรักษาผู้ป่วยแล้วก็ถือว่าบ้านเราเนี่ยได้รับคำชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกแล้วก็นานาประเทศเลยนะครับเรารักษาอาม่าที่เป็นนักท่องเที่ยว4คนหายได้เรารักษาอาม่าที่อยู่หัวหินหายได้ภายใน48ชั่วโมงเรารักษาอาม่าที่อยู่นครปฐมเป็นคนไทยติดเชื้อรายแรกหายได้โดยโรงพยาบาลศูนย์ต่างจังหวัดนะฮะที่เชียงใหม่เรารักษาหนุ่มวัย20กว่าหายได้จากไวรัสโคโรนานี่แหละฮะองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยคุณอนุทินบอกว่าพร้อมจะแชร์สู่ประเทศภูมิภาคเราคืออาเซียนนะฮะว่าวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะครับบอกว่าลุงตู่เนี่ยบอกว่าได้คุยโทรศัพท์กับผู้นำอินโดจูโควิโดโดใช่ครับก็คุยกันเรื่องของโคโรนาไวรัสเนี่ยแหละนะคะทีนี้นักข่าวก็เลยถามคุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่าไม่ต้องห่วงในอาเซียนเราแชร์ข้อมูลกันอยู่แล้วแล้วก็วันนี้นะคุณอนุทินก็พูดเรื่องนึงนะก็อาจจะบอกไปถึงคนไทยนะบางคนก็คิดมีความคิดซับซ้อนหลายอย่างบางคนก็บอกว่าแหมเราไปรักษาเขาเรานู่นนี้เหมือนกับภาษีคนไทยไม่ไปรักษาต่างชาติ คุณอนุทินบอกว่าอย่าไปคิดแบบนั้นนะเพราะว่าบางทีเวลาคนของเราไปอยู่ที่ไหนชาตินั้นเขาก็ดูแลถูกต้องแล้วอีกอย่างนึงสิ่งที่ถ้าเราทำเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้สิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีความรู้มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญยิ่งพอมีเคสเข้ามาเราได้เรียนรู้การรักษาเราประสบความสำเร็จในการรักษาถือว่าเป็นองค์ความรู้ของเราสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคนที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยบอกว่าจะไปกลัวไปเจ็บไปป่วยหรือเปล่าโอ้ไม่ต้องกลัวหมอไทยเก่งมากนะฮะจนเคยมีข่าวก่อนหน้านี้ไงที่เรารักษาคนจีนหายไป4คนน่ะจำได้ไหมฮะ4คนแรกเลยที่เป็นนักท่องเที่ยวอ่ะนะครับบอกว่าไปไหนไม่ได้เดี๋ยวให้หายก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปหาลูกหาเต้าอยู่ที่เมืองจีน
จนคนจีนเขาบอกว่าเราเจ็บป่วยอย่างนี้เรามาเมืองไทยไหมหมอไทยเก่งอ่ะรักษาเราหายอ่ะมันมีข่าวอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เอาห้ามเดินทางใช่ครับทีนี้ในส่วนของรัฐมนตรีดอนปรมัตถ์วินัยก็คุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศโอ้โหเขาชมเรามากเลยนะเขาชมเราเลยนะครับเขาก็คือพอคุยเสร็จเนี่ยทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยก็โพสต์ข้อความนะว่าทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยกันทางเราเนี่ยก็บอกว่าสนับยินดีสนับสนุนเขายินดีให้ความช่วยเหลือเขาทุกเรื่องเป็นกำลังใจให้เขาเขาก็ชื่นชมไทยนะบอกว่าถือว่าเราเนี่ยเป็นมิตรประเทศใช้คำหนึ่งว่าจีนไทยพี่น้องกันไกลพี่น้องกันนี่เนี่ยฟังแล้วขนลุกเลยนะฮะคุณอนุทินพูดเมื่อวานยังกินใจอยู่เลยนะฮะทำไมเราไม่ปิดประเทศเหมือนประเทศอื่นๆเขาบอกว่าโอ้โหเรากับจีนความสัมพันธ์มันยาวนานมันลึกซึ้งมากนะฮะเราเป็นพี่น้องกันบางทีเนี่ยเชื้อสายอาจจะใกล้กันมากด้วยนะครับแล้วก็จีนเนี่ยเขาเดินทางมาท่องเที่ยวบ้านเราเขาเอางบประมาณเอาเงินมาให้บ้านเราในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวมากมายมหาศาลเท่าไหร่นะฮะแล้วหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันแน่นแฟ้นขนาดนี้แล้วเกิดถ้าเกิดจีนเขาสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ลองดูสิครับว่าคนจีนเขาจะนึกถึงใครใช่ไหมครับนี่ก็ว่ากันด้วยเรื่องของไวรัสโคโรนา2019นะคะทักคุณผู้ฟังบ้างดีกว่านะมีน้องสิริพรกิจประกอบดูอยู่นะสวัสดีครับนะแล้วคุณสมจิตคุณเกียรติชัยคุณนิรันนะคะคุณติ๊กนะคะคุณบรรจงคุณไพโรจน์บอกว่ากำลังคุณไพโรจน์กำลังรับชมนะคะแล้วก็คุณสินีคุณสายชนคุณพิมพรนะคะบอกว่าสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนร่วมกวนด้วยนะคะคุณนาตยานะคะบอกว่ามาทันเวลาอาหารพอดีค่ะวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะที่อัมสเตอร์ดัมนะคุณนาตยาอยู่อัมสเตอร์ดัมนะคะคุณดวงกัญญาเหรอคะถ้าอ่านผิดขอโทษนะคะบอกว่าไนซ์มาคุณดิ๊กด้วยนะคะคุณสมชายสาสกุลคุณเชษนะคะบอกว่าเคยได้ยินเสียงพิธีกร2คนตั้งแต่เด็กๆตอนนี้เห็นตัวเป็นๆแล้วครับอีๆนะคะคุณเจริญคุณจิรวรรณคุณเพทายคุณเพ็ญจันทร์นะคะคุณนัทยาบอกว่าอัมสเตอร์ดัมก็อากาศยังหนาวอยู่คุณราเชนนะคะคุณสมชายสาสกุลบอกว่าถ้าไปจามในห้างในรถไฟฟ้าก็ครับมีโอกาสสุ่มเสี่ยงมากเลยใช่มั้ยว่ามันอาจจะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นทางคุณอนุทินเมื่อวานเนี้ยก็ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผมก็ถามท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าทำไมเราเลือกนำร่องตรงนี้ไปก่อนเขาบอกว่าที่นี่มีนักศึกษาจีนพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็เป็นเขตที่ชุมชนนักศึกษาอยู่กันเยอะนะครับก็ลงไปให้ความรู้ในการดูแลตัวเองในการป้องกันตัวเองง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนเองเหมือนกับเราป้องกันไข้หวัดใหญ่ธรรมดาที่เองไม่ไอไม่จามนะฮะใส่หน้ากากอนามัยกินช้อนกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยเท่านั้นเองแค่นี้ก็สามารถยุติหรือว่ายับยั้งการแพร่ระบาดได้แล้วครับคุณภาคภูมิเขาบอกเมื่อก่อนกล่องละ60ตอนนี้กล่องละ500หน้ากากใช่ครับคุณสมศักดิ์อุปภัทรเนี่ยฮะเมื่อวานเนี้ยผมถามดูบอกไปซื้อ450บาทนะคุณต้อยทีบีก็สวัสดีมาคุณศักดาบอกว่าสวัสดีคุณสัสิธรคุณณรงค์สุขสุดสัปดาห์วันนี้วันพฤหัสใช่ไหมวันพฤหัสครับ นะแล้วก็นะมีคุณชนุใช่ไหมคะบอกว่าเขาก็ทุกอยู่แล้วนะคะยังจะมาหากินแบบนี้อีกโอ้โหแล้วมันมีดราม่าด้วยนะครับเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยจะใช้หน้ากากอะไรนะแล้วก็จะมีคนในโลกโซเชียลบอกว่าทำไมไม่มาแจกเราบ้างอ๋อเห็นคุณอนุทินบอกว่าคือตอนนี้คุณอนุทินเขาบอกว่ามีผู้ประกอบการหลายๆคนเนี่ยหรือว่าคนที่มีสินค้าผลิตภัณฑ์อาจจะทดแทนใกล้เคียงหรืออะไรเงี้ยก็ใจดีมากช่วงนี้คือคนไทยเนาะมีอะไรที่ช่วยเหลือได้อยากช่วยก็มาติดต่อกระทรวงสาธารณสุขติดต่อคุณอนุทินเยอะแยะเลยนะอยากจะสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆแล้วก็มันเหมือนจะมีหน้ากากอะไรแบบพิเศษเลยสักอย่างนึงอนุทินบอกว่าดูจะดีเนาะน่าจะเอาไปให้บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในส่วนที่จะต้องติดต่อกับผู้ป่วยอ่ะใช้ครับมีคนบอกว่าอุ้ยแหมมีฝากนักเจ้าหน้าที่รัฐดีแจกเจ้าหน้าที่ก็ไม่แจกเราบ้างแจกประชาชนเขาก็ให้คนที่จำเป็นจะต้องใช้ก่อนโอ้เขาอยู่เสี่ยงกับผู้ติดเชื้อทุกวันนะฮะให้เขาไปเถอะนะฮะให้เขาได้ป้องกันตัวเองบ้างนะครับส่วนเราท่านๆนะฮะนี่ทางกองทัพบกเขาแจกครับวันนี้คงไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่กองทัพบกลงไปแจกนะครับโดยแพทย์ทหารบกนะครับพรุ่งนี้ครับวันที่7กุมภาพันธ์ช่วงเช้า7โมงถึง9โมงเขาจะไปแจกที่โรงเรียนสวนมิสักวันจะไปแจกที่ BTS อารีจะไปที่สีลมไปดักรอได้นะฮะวันแล้วก็ช่วงบ่ายนะฮะเขาจะไปที่มาบุญคลองไปที่ประตูน้ำไปที่สวนสันติภาพ
ส่วนวันเสาร์ที่8ช่วงเช้า8โมงถึง10โมงเนี่ยเขาจะไปเซ็นทรัลลาดพร้าวไปตลาดนัดจตุจักรไปตลาดราชวัฒน์ช่วงบ่ายตอน3โมงเย็นถึง5โมงเย็นจะไปเซ็นทรัลเวิลด์ไปสยามสแควร์ไปตลาดสี่ย่านไปดักรอเจ้าหน้าที่ทหารได้นะฮะเดินทางไปเพื่อไปเอาหน้ากากหนึ่งอันค่ะเอ้าเขาก็แจกก็อย่างน้อยก็ดีนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีธุระปะปังตรงนั้นเราก็ไปรอเขาก่อนนะคะคุณอัจฉริยะนะคะคุณอรุณีนะคะแล้วก็คุณเจริญบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ใช้เจ้าหน้าที่ชุดเดียวที่ไปตรวจลอตเตอรี่เกินราคาหรือเปล่าที่ไม่พบการขายเกินราคาครับนะคะอย่าไปบอกสิว่าเดี๋ยววันนี้จะไปตรวจตรงไหนเฮ้ยแต่คุณสมชายสาสกุลเขาบอกไอ้ผ้าปิดจมูกที่ทำเองบางทีมันหายใจไม่ค่อยออกเพราะว่าผ้าเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับที่ขายนะคือต้องอย่างน้อยต้องมีโครงผ้าเหมือน N95 ใช่ไหมโครงให้มันออกมานิดนึงนะฮะไม่ให้จมูกของเราไปโดนผ้าเกินไปอ่ะคุณอัจฉริยะบอกว่าตอนนี้เจลก็ขาดตลาดนะคะคุณกิติวัฒน์ชมอยู่คุณประพันธ์ปารมีคุณเกื้อนะก็คุยมานะคะคุณศักดาน้อยคูณนะคะบอกว่าอยู่ที่เทศบาลขอนแก่นก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็ยังสบมอยู่นะคะอากาศไทยเทมั้งนี่คุณสมจิตบอกว่าเมื่อไหร่เชื้อโรคจะไปเสียทีตามการคาดการณ์นะเมื่อวานที่เราถามอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช่ไหมครับก็อีกประมาณสัก 2-3 เดือนสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขแม้ว่ายังมีผู้เสียชีวิตเยอะนะฮะแต่ว่ายังมีผู้หายเยอะเหมือนกันแล้วก็มีข่าวว่าอังกฤษเขาก็วิจัยตัวยาได้แล้วแต่ว่า WHO เนี่ยองค์การอนามัยโลกบอกว่าข่าวนี้ยังไม่เป็นความจริงนะฮะแล้วก็จีนเขาก็บอกว่าเขาวิจัยได้แล้วเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันออกมาครับคุณฝนนะคะทักทายมานะคุณซีดีคุณบดิษฐ์นะฮะบอกว่าไม่มีขายด้วยแถวบางบัวทองนะคะวันที่8ครับวันที่8กระทรวงพาณิชย์โดยคุณจุลินลักษณวิศิษฐ์บอกว่าเดี๋ยวจะไปขายเองเลยนะฮะคุณเจริญบอกว่าไม่ได้รังเกียจคนจีนหรอกแต่ว่ากลัวไวรัสอ่ะเพราะว่าเวลาติดแล้วมันต้องหยุดงานคือที่ไม่ปิดประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งดูที่สถานการณ์เมื่อวันที่เราคุยกันไงคุณสายทรว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเขาประเมินหมดแล้วครับว่าตอนนี้เขายังคงรับมือไหวแล้วก็ถามว่าเขาสามารถที่จะดูแลทั้งหมดของเราได้เลยหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาดูแลได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าจีนเขาปิดประเทศของเขาเขากล้าหาญมากเขาปิดเมืองของเขาเลยไม่ให้คนของเขามาเที่ยวเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเติมในประเทศบ้านเราเนี่ยไม่มีแล้วเหลือคนจีนบ้านเรานี่ประมาณสัก 20,000 คนที่กระจายอยู่เชียงใหม่อยู่ภูเก็ตอยู่กระบี่นะฮะอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยอันนี้ทางสถานทูตเขาก็ดีลอยู่กับทุกคนยังไม่เป็นปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องของไข้นะครับนักศึกษาจีนที่อยู่มหอการค้าทางกระทรวงก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งกลับประเทศให้อยู่บ้านเราก่อนถามว่าคนจีนติดกันหมดเลยไหมแต่เขาก็อยู่บ้านเราอยู่ตลอดเวลาเขาก็ไม่มีเชื้อครับนะฮะคุณสมพิษทักมาแล้วก็คุณศักดาล้อมาใหญ่เลยบอกว่าเหมือนละเมอนะครับศักดาเอ้ยบอกวันศุกร์ แล้วก็มีคนบอกว่าอยากให้คุยเรื่องร้อยทับสองคดีร้อยทับสองติดเป็นพรุ่งนี้เนาะวันนี้อ่านไม่ทันนะเมื่อกี้ยังคุยกับคุณอรุณอยู่เลยแต่ ว่ายังไม่ได้อ่านข้อมูลโดยละเอียดอ่ะคดีร้อยทับสองอ่ะเดี๋ยวเล่าผิดเล่าถูกนะฮะขอติดเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับแหมแล้วก็อีกคนนึงบอกว่ามีเรื่องการเมืองร้อนๆหรือเปล่าใครนะวันสักครู่นี้ผมแวบๆนะฮะวันนี้เรื่องของการเมืองเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรนอกเหนือจากเรื่องของการตั้งวอร์รูมนะฮะทั้งของประชาธิปัตย์เองกับพลังประชารัฐเองพลังประชารัฐเนี่ยเขาจะไปเสวนากันที่พัทยาวันที่21นี้นะฮะก็จะไปถกกันนะฮะว่าประเด็นอะไรที่จะชี้แจงกับฝ่ายค้านที่ฝ่ายค้านเขากล่าวหามานะครับมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกเป็นแม่ทัพเลยนะฮะแล้วก็เขาเปิดตัวแม่ทัพในการรับศึกซักฟอกครั้งนี้ด้วยนะครับจะพูดว่าเป็นองคลักษณ์พิทักษ์รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่นะฮะก็เป็นเหมือนกับแกนนำของสสที่พร้อมที่จะลุกขึ้นต่อสอบถามลุกขึ้นแก้ข้อกล่าวหาลุกขึ้นประท้วงถ้าเกิดว่าข้อกล่าวหานั้นพาดพิงเกินไปนะฮะเขาชื่อว่าอสวคือย่อมาจากโอ้โหอสวนี่นะครับก็เป็นชื่อของบรรดาสสแกนนำของพลังประชารัฐนะฮะที่เขาจะลุกขึ้นโต้แย้งฝ่ายค้านถ้ากล่าวหาเกินความเป็นจริงหรือว่ามีการกล่าวหาพาดพิงไปจนถึงยุคนู้นน่ะที่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อ6เดือนที่ผ่านมานะครับอก็คือคุณอนุชานาคาไสสสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐเป็นหัวหน้ารับผิดชอบในการประสานงานพรรคพลังประชารัฐสศิระป่ะ
ไม่ใช่สนี่คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะสสชลบุรีพลังประชารัฐจะเป็นหัวหน้าทีมรับผิดชอบประสานพรรคเล็กแล้วก็ทีมดาวยั่วทั้งหมดนะฮะให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในกรอบส่วนวอแหวนก็คือประธานวิปรัฐบาลคุณวิรัตรัตนเศษนะครับจะเป็นหัวหน้ารับหน้าที่ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ทีมพรรคร่วมรัฐบาลอย่าลืมนะครับแต่ว่าเอ้าก็มีสสพรรคร่วมเขาอาจจะเป็นเหมือนกับรัฐบาลอิสระไงพรรคร่วมอิสระประมาณนั้นนะฮะคุณเทพไทยเสนาพงศ์เนี่ยเขาจะไปประสานอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะคุณชาดาไทเศษสสอุทัยธานีคุณสุประชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะไปประกบไปประสานอย่างใกล้ชิดเลยว่าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะหมายความว่าคือจะเป็นแค่3คนอสวคนอื่นจะไม่มีหรือว่าอ๋อคุณศิระเจนจาคะคุณปวินปรินาไกรคุปเนี่ยเขายืนยันชัดเจนอยู่แล้วครับถ้าเกิดมากล่าวหารัฐมนตรีโดยมิชอบมีข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยเขาพร้อมจะลุกประท้วงอยู่แล้วอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆนะฮะก็เดี๋ยวคงจะค่อยๆเข้มหรืองวดเข้าไปเรื่อยๆถูกต้องถูกต้องนะครับวันนี้นายกเองพูดถึงเรื่องของการอภิปรายก็มีปัญหานะฮะจะเลื่อนมาเป็น24 25 26ถ้าเกิดว่ายังคงติดพันประเด็นยังไม่จบสิ้นก็จะอีกครึ่งวันของวันที่27แล้วก็เว้นว่าง24ชั่วโมงไปลงมติกัน28กับลืมอีกเรื่องนึงวันนี้ที่จะคุยในครบเครื่องเรื่องข่าวแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยใครตามข่าวเห็นเหตุไฟไหม้สายสื่อสารลาดพร้าว101ลาดพร้าวอ่ะครับคือปกติมันมีข่าวอย่างนี้อยู่ประจำอยู่แล้วครับสายสื่อสารไหม้อ่ะแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยมันเหมือนจะไม่มากแต่คราวนี้มันลุกลามยาวแล้วโหเห็นในคลิปอ่ะเพลิงไหม้แบบคือระบบสายสื่อสารไม่ใช่เฉพาะสายไฟฟ้านะครับสายไฟฟ้าจะอยู่บนยอดสุดของเสาไฟใช่ไหมไอ้ตรงกลางๆเสาไฟเนี่ยมันจะเป็นสายสื่อสารอินเทอร์เน็ตกี่บริษัทล่ะที่ปัจจุบันนี้เขาแข่งกันค่อนข้างดุเนี่ยแล้วก็โอ้โหมันแบบยุ่งเหยิงลุงลังกันแบบแล้วมันจะมีตรงจุดนึงที่มันจะเป็นม้วนๆอ่ะมันโอ้ม้วนไว้ผมเคยถามม้วนไว้ทำไมม้วนไว้ทุกเสาม้วนไว้เผื่อขาดพอขาดเสร็จปุ๊บจะไม่ต้องต่อสายใหม่ฮะก็ขยับสายได้เลยคือถ้าสายเนี่ยมันไม่ทำเกินไว้เนี่ยสมมติเวลามีปัญหาต้องดึงสายหรือว่าสายมันขาดหรืออะไรเนี่ยมันจะทำอะไรอ่ะมันไม่มีมันจะมาต่อยังไงใช่ไหมแต่ถ้ามันมีเผื่อเอาไว้เนี่ยมันจะสามารถทำได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันจะมีม้วนแต่ทีนี้มันก็เป็นเชื้อไฟอย่างดีเลยม้วนมาม้วนไปบางทีห้อยนะมีหลายกรณีห้อยลงมาโดนพอคนขี่มอเตอร์ไซค์บ้างใช่ไหมแล้วก็ไฟไหม้ในอันตรายมากๆก็วันนี้มีไฟไหม้2ที่เมื่อวานเมื่อคืนนี้มีแล้วใช่ไหมฮะลาดพร้าว101นะวันนี้ก็มีอีกตรงแถวอนุสาวรีย์อันนั้นไหม้หนักมากเลยชุมชนวัดมะกอกถูกต้องนะฮะหมดไปหมดไป5หลังคาเรือนนะครับมีคนบาดเจ็บ1คนกระโดดลงมาขาพลิกมั้งตอนแรกเขาบอกว่ามีบาดเจ็บ3คนใช่ไหมครับคนหนึ่งคือกระโดดลงมา คนหนึ่งคือเหมือนสำลักควันครับอีกคนหนึ่งถูกแมวข่วนไปช่วยแมว ไปช่วยแมวถูกแมวข่วน อันนี้ก็ถือน่ารักมากเลยนะครับ คือวันนี้ที่เราจะคุยกับการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเขามีโครงการเรื่องของการจัดระเบียบสายสื่อสาร ไม่ใช่เฉพาะสายไฟนะฮะสายไฟของเขาเนี่ยเขาจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับไอ้บรรดาสายสื่อสารที่ไปพ่วงสายกับเสาไฟของเขาเนี่ยจะทำยังไงให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มันอยู่กับที่กับทางไม่ห้อยระยงระยางและไม่เกิดปัญหาไฟไหม้เนี่ยเราจะคุยวันนี้เดี๋ยวติดตามด้วยในรายการครบเครื่องเรื่องข่าวนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะ เป็นเรื่องที่ฮาสนั่นมากเลยนะฮะดังเลยนะเนี่ยดังเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าเบ่าเจ้าสาวไปถ่ายพรีเวดดิ้งพบรักกันในวงไพ่เจ้าเบ่าเนี่ยเป็นตำรวจเจ้าสาวเนี่ยคนเล่นไพ่ไฮโลไฮโลเออเล่นไฮโลไฮโลครับคือจริงๆพนันเขาเอาหมดทุกอย่างแหละผมว่านะเจ้าสาวอะแต่ว่าไอ้ทีมเนี่ยไอ้ทีมเนี่ยถือกำลังเขย่านะฮะก็ถือว่าเป็นคอนเซปต์ที่ครีเอทสุดๆเลยเขาบอกอย่างนี้ครับสำหรับภาพชุดพรีเวดดิ้งของนายตำรวจหนุ่มรายนี้เขายศอะไรนะ10ตำรวจเอกมั้งมันมี3แง่งเนี่ยนะครับกับว่าที่เจ้าสาวคนสวยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยถือโอกาสถ่ายทอดที่มาของความรักของคู่รักแรกที่เจอกันเขาบอกอย่างนี้ครับจริงๆเหรอไม่รู้อ่ะอันนี้เขาคิดเป็นธีมตามข่าวตามข่าวเขาบอกว่าอย่างงี้จริงๆเป็นที่มาของความรักของคู่ในวันแรกที่เจอกันเหรอใช่คืออย่างงี้ฮะคู่ในวันแรกที่เจอกันตอนเนี้ยเขารักกันแล้วนะฮะแต่วันแรกที่เจอกันเนี่ยเขาเจอในนามของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กับผู้กระทําผิดกฎหมายคือเล่นไฮโลคุณเล่นไฮโลคุณเล่นไพ่อยู่นะฮะแล้วก็ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์วิ่งไปจับคุณ
จับไปจับมาไม่รู้ไปสนิทสนมกันที่ท่าไหนวันนี้เขาจะแต่งงานกันพอแต่งงานกันเสร็จปุ๊บก็นึกถึงวันแรกที่เราเจอกันเราเจอกันได้ยังไงนะก็เลยเอาธีมนั้นเป็นธีมถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วตอนนี้ฝ่ายภรรยาเลิกเล่นไฮโลยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็ฮือฮากันไปนะครับก็มีการโพสต์ลงในโซเชียลก็โอ้โหก็ฮือฮากันเข้าไปใหญ่เลยนะฮะแล้วก็เรื่องถึงหูทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วด้วยว่าบางคนก็มีคือนานาจิตตังนะคนมาคอมเมนต์บางคนก็บอกว่ามันไม่เหมาะหรือเปล่าเอาชุดตำรวจเป็นตำรวจแล้วเอาชุดตำรวจมาใส่แล้วมาถ่ายแบบอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่ามันผิดตรงไหนผมว่ามันผิดตรงไหนอ่ะท่านกฤษณะพัฒนาเจริญก็บอกว่าดูแล้วมันก็ยังไม่ได้ผิดอะไรนะแต่บางคนอาจจะดูไม่เหมาะสมแต่ท่านก็บอกว่าดูในอีกแง่นึงไงว่าหน้าที่คือหน้าที่หมายถึงว่าโดยหน้าที่ก็ไปจับกลุ่มไงเห็นคนสวยไม่จับได้ไงเขาเล่นไพ่อยู่เขาเล่นไฮโลอยู่ตำรวจก็จับเนี่ยฮะแล้วก็หลังจากจับแล้วคุณเสียค่าปรับไปแล้วตามกฎหมายก็คุณก็ได้ประกันตัวออกมาใช่ไหมคุณจะศาลสัมมันต่อยังไงอันมันเรื่องของคุณแล้วไม่ผิดแล้วแต่ก็ไงสงสัยไงสงสัยว่าเขามันเจอกันอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าก็เขาตามข่าวเขาบอกมาว่าย้อนไปดูวันแรกที่เราเจอกันเจอกันลักษณะว่าผมไปจับคุณไงนี่แหละครับคุณบรรยงบอกเข้าแลอยู่นะที่สตูลนะครับนะคุณนิรันดร์บอกเอาสายไฟลงให้หมดเลยแต่ค่าใช้จ่ายก็คงสูงจริงๆเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้ฮะเอาลงให้หมดน่าจะเป็นสายสื่อสารเพราะสายไฟเนี่ยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาทำเรียบร้อยของเขาอยู่แล้วเขาประสานเอาไปลงด้วยกันนั่นแหละจริงๆเขามีโครงการเอาสายไฟกับสายสื่อสารทั้งหมดลงใต้ดินเขาเป็นแผนแบบแผนแม่บทเลยนะฮะว่าปีนี้ถึงปี63 63ถึง65เนี่ยจะเอาลงกี่กิโลเมตรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะถามความคืบหน้าว่าเอาลงแล้วไปถึงไหนสายสื่อสารพวกนี้จะต้องจ่ายเงินค่าเช่าท่อให้กับการไฟฟ้ายังไงคุณสุมนก็บอกว่าชลบุรีฝุ่นเยอะมากนะสุขุมสมจิตก็บอกว่าพอดีขับรถอยู่ก็เลยไม่ได้ถามนะว่าจะพิมพ์ได้ก็ต่อเมื่อมันติดไฟแดงนะส่วนคุณจอยก็ทักมานะคะส่วนคุณเกื้อบอกว่าเชื่อในทีมแพทย์นะว่าเราเก่งมากๆถูกต้องนะฮะอันนี้รักษาตามอาการครับในตัวยายังไม่มีมาตรฐานนะฮะก็คือแต่ละเคสเนี่ยและแพทย์แต่ละคณะก็จะวินิจฉัยแล้วก็ดูอาการต่างกันนะแต่ส่วนมากก็จะรักษาตามอาการเพราะว่าคือเชื้อไวรัสมันก็จะค่อยๆนะมันจะค่อยๆตายไปแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเราต้องประคองอาการไว้ให้ได้คือให้ร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยมีภูมิเพื่อจะไปสู้กับตัวไวรัสที่อยู่ในตัวเขาให้ได้ว่าอย่างนั้นนะฮะลุง80ที่ขับรถบัสเนี่ยคุณปู่สิใช่ไหม70ที่ขับรถบัสเนี่ยที่บอกว่าอาการค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสพอสมควรเนี่ยก็ดีขึ้นเล็กน้อยเดี๋ยวตอนคุณปู่เขามีปัญหาเรื่องของก็เป็นวัณโรคนะฮะคุณหมอบอกว่าห่วงวัณโรคมากกว่าไวรัสตัวนี้อีกนะฮะถ้าเกิดร่างกายวัณโรคดีขึ้นก็จะมีภูมิขึ้นไปเองในการที่จะไปปราบไอ้เชื้อหวัดจากโคโรนาไวรัสได้ครับค่ะอีกเรื่องนึงที่ต้องเตือนกันนี่อยู่ในห้างเองนะคุณนายทอนครับเด็กป.1 6ขวบอะที่ไปถูกไอ้หื่นมันไปหลอกล่อว่ามาช่วยตักน้ำให้ลุงหน่อยขาเจ็บลุงเจ็บแขนไม่มีแรงนะฮะเป็นการเข้าห้องน้ำคนพิการในห้างไงครับเด็กก็แหมก็จิตใจดีไว้ก่อนน่ะก็เลยจะไปช่วยนะครับคราวนี้มันไปใหญ่เลยที่มันบอกให้ถอดกางเกงให้ไปรูปเอางั้นของเขาด้วยแล้วก็ไอ้หื่นคนนี้เอากล้องโทรศัพท์มาถ่ายด้วยเด็กมันตกใจวิ่งออกมาฟ้องแม่ข้างนอกไงเจอต้องมีภาพวงจรปิดนะฮะเห็นหน้าเห็นตาชัดเจนเห็นพฤติกรรมชัดเจนแล้วว่ามันหลอกเด็กเข้าไปยังไงเนี่ยตอนนี้กำลังตามล่ากันอยู่นะฮะถ้าเจอเมื่อไหร่เดี๋ยวมารายงานต่อใช่ครับใช่ครับต้องลาไปแล้วนะคะวันนี้อ้อยังต้องบอกมีคุณพาสวัสดีมาต้องบอกว่าคุณกิติยายังไม่อยู่เนาะเขาไปฮอกกี้ดูลบติดลบเขาบอกติดลบ10กว่านะโอ้โหเหรอแล้วก็ส่งคลิปดูเพนกวินมาให้ครับครับครับสัปดาห์หน้าเธอคงมาครับวันนี้เราไปแล้วครับสวัสดีครับ